ูสเกตเปโดรับสิ้นยุคทองสเปนบาร์ซ่าเมเร่ตกใจแพ้เฟดเอ็กซ์ขาดลอยปิดฉากโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกสุดยิ่งใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับวันนี้วันศุกร์ที่14พฤศจิกายนนะครับเราเจอกันช่วงหัวค่ำแบบนี้ครับ1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งทาง True Sport 2ครับวันนี้อยู่กับคุณชิตพลทรัพย์ขำนะครับผมธีรวิทย์ปานองศักดิ์ครับช่วงเวลานี้สำหรับคอกีฬาเราเอาข่าวในวงการกีฬาทุกแง่มุมที่น่าสนใจมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงแรกก็เน้นไปที่คอบอลต่างประเทศนะครับเรามีประเด็นที่น่าสนใจหลายๆข่าวในระดับสโมสรช่วงที่แม้ว่าช่วงนี้จะเป็นการเบรกให้กับโปรแกรมทีมชาติก็ตามนะครับแต่ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันครับติดตามในช่วงของฟุตบอล Today ครับไปดูของบาร์เซโลนาก่อนบาร์เซโลนานี่ช่วงหลังเริ่มแปลกๆเหมือนกัน 2-3 ปีหลังนะครับผลงานตั้งแต่ผ่านพ้นการคุมทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าไปแล้วก็ถือว่าบาร์ซ่าอาจจะยังเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมระดับโลกอยู่แต่ดูเหมือนจะดรอปลงมากว่าเดิมหน่อยครับซึ่งนักเตะที่ผ่านช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดกับบาร์เซโลน่ามาอย่างเซโก้บุสเกตแล้วก็เปโดรโรดริเกสสองดาวเตะของทีมก็ยอมรับว่าตอนนี้บาร์เซโลน่าแล้วก็ต่อยอดไปถึงทีมชาติสเปนในยุคปัจจุบันด้วยไม่ใช่ทีมที่น่าเกรงกลัวเหมือนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอีกแล้วนะครับตัวบุสเกตเองเคยได้แชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2สมัยกับบาร์เซโลน่ารวมไปถึงการคว้าแชมป์โลกกับสเปนในปี2010บวกกับแชมป์ยูโร2012ด้วยครับเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับรายการวิทยุในสเปนโดยบอกว่าตัวผู้เล่นชุดปัจจุบันเนี่ยของทั้งบาร์เซโลน่าแล้วก็รวมไปถึงทีมชาติสเปนด้วยตอนนี้เนี่ยถือว่าไม่สามารถที่จะทำผลงานได้ยิ่งใหญ่เปรียบเทียบกับทีมชุดในอดีตได้อย่างแน่นอนบุสเกตบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าทุกอย่างนั้นจะทำให้ทั้งสเปนทั้งบาร์เซโลน่าเป็นยอดทีมของโลกเหมือนเดิมตลอดไปแล้วก็เขายอมรับว่าคงต้องใช้เวลาสักพักในฤดูนี้เราคงจะยังไม่ได้เห็นทีมในชุดท็อปฟอร์มของทั้งบาร์ซ่าแล้วก็ทีมชาติสเปนต่ออีกระยะหนึ่งครับบุสเกตมีการพูดถึงสถานการณ์ในทีมบาร์เซโลน่าหลังจากมีการเปลี่ยนโค้ชรอบล่าสุดมาเป็นลุยส์เอริเก้แล้วเจ้าตัวโดนถามเปรียบเทียบกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอดีตโค้ชที่นำทีมบาร์ซ่าประสบความสำเร็จมากที่สุดโดยเขาบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยมีลักษณะคล้ายคลึงมากโดยบุคลิกของเอริเก้เนี่ยจะดูเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้มงวดกว่าแต่ว่าตัวของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็เป็นคนที่ชอบให้โอกาสเขาลงสนามในทีมชุดใหญ่ซึ่งก็ถือว่าโดยส่วนตัวแล้วเขาเป็นหนี้บุญคุณเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเต็มๆนะครับและแน่นอนว่าเขายังมองว่าเป๊ปคือโค้ชที่ดีที่สุดสำหรับตัวของเซโก้บุสเกตด้วยสถานการณ์ของตัวบุสเกตเองตอนนี้เขามองถึงทีมในฤดูกาลนี้ว่าบาร์ซ่าเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีนักส่วนตัวเอริเก้เองก็เป็นโค้ชใหม่ที่ต้องพยายามเข้ามาทำความคุ้นเคยกับทีมให้มากขึ้นแม้ว่าในเวลานี้ผลงานของพวกเขาจะยังไม่ถือว่าดีเท่าที่ควรแต่ก็ไม่ได้นับว่าแย่ไม่ได้ถือว่าเลวร้ายอย่างที่หลายคนคาดการเอาไว้ในขณะที่เปโดรโรดริเกสครับเพื่อนร่วมรุ่นกันในทีมบาร์เซโลน่าเองก็แสดงความเห็นด้วยเต็มที่กับความเห็นของบุสเกตเกี่ยวกับทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติบอกว่าช่วงเวลานี้เหมือนพ้นยุคทองมาหน่อยๆนึงแล้วนะครับส่วนกับโอกาสที่เขาได้ลงสนามน้อยลงในทีมบาร์เซโลน่าในยุคของโค้ชใหม่อย่างลุยส์เอริเก้เจ้าตัวก็บอกว่านี่เป็นเรื่องที่จะทำให้เขาทุ่มเทเต็มที่ให้กับการรับใช้ทีมเหมือนเดิมต่อไปนะครับโดยที่ส่วนเรื่องของทีมชาติเปโดบอกว่าที่ผ่านมาพยายามทำผลงานให้ดีสุดมาโดยตลอดและหากว่าได้รับโอกาสทำงานกับเดลบอสเก้ก็ทำให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นไปด้วยนะครับครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของข่าวคราวฟุตบอลฝั่งของฝากสเปนเนี่ยนะครับไปดูอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของเดวิดมอยส์ก็หลังจากที่เจ้าตัวนั้นรับงานเป็นกุนซือป้ายแดงของเรอัลโซเซียดาดเนี่ยนะครับเจ้าตัวออกมาเปิดเผยนะครับว่าก่อนที่เขาจะรับงานเทรนเนอร์ให้กับทีมดังของลาลิก้านั้นเขาได้ปรึกษากับเซอร์เล็กซ์ฟูกูสันอดีตผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนครับมอยส์เป็นคนที่เซอร์เล็กซ์นั้นเลือกให้คุมแมนยูไนเต็ดต่อจากเขาเนี่ยนะครับแต่ว่ากลับทำผลงานในฤดูกาลที่แล้วได้อย่างน่าผิดหวังครับพาทีมจบอันดับที่7จนกระทั่งถูกปลดหลังจากรับงานได้10เดือนเท่านั้นเองครับ
มอยส์กล่าวว่าเขาโทรศัพท์ไปขอคำปรึกษากับเซอร์เล็กเฟอร์กูสันนะครับถึงเรื่องโอกาสในการทำงานนอกประเทศนะครับและได้คำแนะนำที่ดีมากๆซึ่งเฟอร์กูสันบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีครับเพราะว่ามีผู้จัดการทีมจากเกาะอังกฤษไม่กี่คนครับที่ได้รับโอกาสนี้นอกจากนี้นั้นมอยส์ยังยอมรับด้วยนะครับว่าช่วงเวลาที่เขาคุมแมนยูไนเต็ดนั้นเขาไม่มีเวลามากพอครับที่จะปรับทีมให้เข้าที่เข้าทางพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าแมนยูไนเต็ดในยุค ของเซอร์อเล็กซ์ฟูซันนั้นประสบความสำเร็จมายาวนานใครมารับช่วงต่อก็กดดันทั้งนั้นครับก็ถือว่าทั้งโชคดีที่ได้รับโอกาสคุมทีมใหญ่แล้วก็โชคไม่ดีที่มีเวลาให้เขาไม่มากพอนะครับโอ้แล้วเลือกรับงานเรอัลโซซิดาดนี่มันง่ายเหรอคุณชิตพลก็ไม่เป็นไรก็โซซิดาดเองก็มักจะมีผลงานแบบดีปีเว้นปีเปลี่ยนโค้ชแล้วก็จะดีขึ้นอ้าวลองดูโซซิดาดครับแต่ว่าแบบเป็นยุคที่โซซิดาดขายสตาร์ดังออกไปนั่นแหละสิกริสมันทั้งคาวดิโอบาโวพวกนี้แต่ว่าโปรแกรมในช่วง5นัดแรกของเดวิดมอยส์ถือว่าไม่หนักเท่าไหร่กับต้นสังกัดใหม่นะครับไปที่ตัวเก๋าประจำลีกเกาโชอย่างฟรานเชสโกตันตี้ของโรม่าเจ้าตัวบอกว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับโค้ชอย่างรูดิกาเซียเลยนะครับหลังจากที่มีแสดงอาการสีหน้าไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่ในช่วงที่เขาโดนเปลี่ยนตัวออกในเกมนัดล่าสุดที่โรม่าเป็นฝ่ายเอาชนะโตริโน่ไปได้3-0เมื่อเกมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับตอนที่บอกผ่านสื่ออิตาลีก็คือคอร์เรเดโลสปอร์ตนะครับเจ้าตัวพูดในฐานะกัปตันทีมโรม่าว่าโรม่ามีทีมที่ดีครับแล้วก็นำทีมโดยโค้ชที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในทีมนับตั้งแต่รูดิกาเซียเข้ามาทำงานที่นี่เนี่ยสิ่งที่เขาจะพูดหลังเกมวันนั้นก็เป็นความรู้สึกหลังจากที่เจ้าตัวโดนเปลี่ยนตัวออกซึ่งโดยส่วนตัวแล้วตติก็บอกว่าเคลียร์เรื่องนี้กับโค้ชไปแล้วแล้วตัวโค้ชก็เข้าใจดีว่าเขาไม่ได้ต้องการออกจากสนามก่อนที่จะหมดเวลาครับนอกจากนี้ตติก็ยังกล่าวเสริมด้วยว่าตัวเขาเองอยากจะโชว์ฟอร์มให้ดีแล้วก็ยิงประตูให้ได้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามผลประโยชน์ของทีมสุดท้ายแล้วนั่นเป็นเรื่องที่ต้องมาก่อนในอันดับแรกครับปัจจุบันโรม่ามีแต้มตามหลังยูเวนตุสจ่าฝูงอยู่3คะแนนเท่าเดิมครับในตารางกาโชเซเรียฤดูกาลนี้ตติเชื่อว่าโอกาสลุ้นแชมป์ยังคงเปิดกว้างสำหรับพวกเขาแล้วก็ในทีมโรม่าเนี่ยรายล้อมไปด้วยนักเตะชั้นยอดอยู่แล้วแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะอายุน้อยประสบการณ์น้อยไปหน่อยก็ตามในเกมลีกเนี่ยเขามองว่ายูเว่ถือว่าเป็นคู่แข่งหลักของโรม่าแต่ว่ายังมีอีก2ทีมที่แรงๆขึ้นมาแล้วก็มีลุ้นทำแต้มไล่ตามพวกเขามาซึ่งเป็นเรื่องที่ทีมโรม่าเองก็จะประมาทไม่ได้ซึ่งในเวลานี้ต้นซีซั่นทีมที่มาแรงหลังๆเลยก็คือนาโปลีนะครับก่อนหน้านี้มีซามโดเรียด้วยโปรแกรมของโรม่าหลังพ้นเบรกทีมชาติไปแล้วมีคิวจะต้องออกไปเยือนแอตแลนต้าครับเรื่องนี้ตติยอมรับว่านี่ไม่ใช่เกมง่ายของโรม่าเลยด้วยเขาก็ยังจำเกมที่สนามแบกาโมซึ่งเต็มไปด้วยโคลนครับไม่ใช่คนนะครับเป็นโคลนนี่แหละครับโคลนดินนะครับในปี2001ได้ดีซึ่งปีนั้นเนี่ยโรม่าคว้าแชมป์ลีกได้นะครับแต่เกมที่จะถึงนี้ตติจะพลาดลงสนามเนื่องจากว่าไปโดนแบนพอดีครับได้รับใบเหลืองเพิ่มในเกมเจอกับโตริโน่เจ้าตัวก็หวังว่าจะมีข่าวดีจากสนามโอลิมปิโกที่ลาซิโอจะรับมือยูเว่ก็หวังว่าทีมผู้แข่งร่วมเมืองนั้นจะช่วยดึงแต้มยูเว่ให้ได้ซึ่งหลังจากโปรแกรมลีกที่โรม่าจะเล่นกับอตาลันต้านั้นก็มีคิวจะต่อด้วยถ้วยยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับซึ่งต้องลุ้นสำคัญมากๆครับพวกเขาจะต้องไปเยือนมอสโกเจอกับ CSKA มอสโกนะครับตติมองว่าแม้จะเคยถล่มคู่แข่งมาได้ถึง5ประตูในนัดแรกที่เจอกันแต่ว่าหลังจากนั้นทีมจากรัสเซียก็มีการพัฒนาขึ้นมามากเลยทีเดียวครับตติคาดหวังว่าเกมกับ CSKA มอสโกจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็จะต้องพยายามเก็บแต้มออกมาให้ได้เพื่อเอาแต้มไปลุ้นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มซึ่งจะได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนๆตัวเองด้วยจากข่าวคราวของวงการฟุตบอลนะครับทั้งฝากสเปนแล้วก็อิตาลีครับเราไปดูเกมอุ่นเครื่องกระชับมิตร1เกมครับเพิ่งจบเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับเกมที่ญี่ปุ่นนั้นอุ่นเครื่องกับฮอนดูรัสปรากฏว่าญี่ปุ่นนั้นอัดฮอนดูรัสไปเละเทะเลยนะครับ6-0ครับญี่ปุ่นลงเล่นที่สนามโตโยต้าสเตเดียมครับต้อนรับการมาเยือนของฮอนดูรัสครับโดยมีตัวหลักๆทั้งเกสเกะฮอนดะชินจิคางาวะมาโกโตฮาเซเบะขณะที่ฝั่งของฮอนดูรัสเนี่ยใช้ฮวนโดริเกสเป็นตัวชูโรงครับ9นาทีแรกญี่ปุ่นนำ 1-0 ครับจากลูกเตะมุมนะครับบอลตกมาที่เสา2มายะโยชิดะมงเข้าไปครับญี่ปุ่นออกนำ 1-0 เรียกตัวที่เล่นในลีกยุโรปมาร่วมทีมเยอะนะครับส่วนตัวในเล่นในญี่ปุ่น14คนครับยังบุกต่อนะครับญี่ปุ่นนาที40หนีเป็น 2-0 จากเกสเกียฮอนดะหลุดเดี่ยวๆเข้าไปยิงตรงนี้เลือดเย็นเหลือเกินครับ
Great goal from Honda. Defender there, he's got his hand on his and his face. But Honda was quick as a flash. ฟอร์มกับเอซิมิลานก็กำลังฮอตนะครับมาเล่นกับทีมชาติญี่ปุ่นก็ยิงได้ต่อเนื่องก่อนจบครึ่งแรกที่ญี่ปุ่นหนีเป็น 3-0 นะครับฮอนดะจ่ายให้กับยาสุอิโตะเอนโดะยิงเข้าไปครับดูฮอนดะไหลแล้วเอนโดะวางเท้าซัดเข้าไปเลยครับกดไปด้วยขวานะครับซัดเข้าไปครึ่งแรกญี่ปุ่นนำ 3-0 ครับในขณะที่ครึ่งหลังเนี่ยญี่ปุ่นมาบวกอีก3ลูกนะครับได้จากทากาชิอินุอินาที47โยฮิโตโยดะเป็น 5-0 นาที69แล้วก็มาได้ประตูปิดกล่องเป็น 6-0 จากทากาชิอินุอินะครับก็ทำให้หมดเวลาการแข่งขันญี่ปุ่นอัดฮอนรัสไปเละเทะเลยครับ6ประตูต่อ0Right into his... and this is Honda. เป็นไงคุณชิดาพลบรรยายเกมนี้อยู่ด้วยเนี่ยฮะก็จริงๆเนี่ยมายิงเล่นทุกเกมมันไม่ได้ถึงกับขาดกันหน้าเกียดกับอย่างสกอร์ที่ปรากฏออกมานะครับแต่จังหวะสุดท้ายของญี่ปุ่นบวกกับว่ากองหลังของฮอนดูรัสก็ไม่ไหวเลยเหมือนกันครับแล้วเป็นเกมที่เคชิเกะฮอนดะท็อปฟอร์มมากๆด้วยนะครับก่อนในช่วงนี้ครับเรายังมีข่าวสารเรื่องอื่นมาฝากย่อยให้คุณผู้ชมได้ติดตามเพิ่มเติมกันอีกครับติดตามช่วงของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับซามี่เคดิร่ายืนยันไม่ต้องการย้ายออกจากเรอัลมาดริดแม้ตกเป็นข่าวลือย้ายออกจากทีมตั้งแต่ช่วงเปิดฤดูกาลเคดิร่าบอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำให้เขาต้องย้ายทีมเพราะเรอัลมาดริดเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ในใจเสมอส่วนอาการบาดเจ็บต้นขาซ้ายเคดิร่ายอมรับว่าตอนนี้เขาหายเจ็บและฟิตเต็มที่โค้ชสามารถเลือกใช้งานได้อีกครั้งในขณะที่เกมพบรายโยบายกาโนเมื่อสัปดาห์ก่อนไม่ได้ลงเล่นก็เพราะว่ารู้สึกเจ็บที่กล้ามเนื้อเล็กน้อยแต่ตอนนี้หายเป็นปกติแล้วรัสเซียปฏิเสธข่าวการขัดขวางสอบทุจริตและเสนอตัวเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งภายหลังรัสเซียและกาตาร์รอดพ้นคดีทุจริตรัสเซียนั้นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน World Cup ในปี2018ซึ่งมีข่าวออกมาว่าพวกเขาพยายามขัดขวางการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฟีฟ่าซึ่งตามข่าวระบุว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบิดและเสนอตัวนั้นถูกทำลายในขณะที่อีเมลบางอย่างก็ไม่สามารถเปิดอ่านได้ล่าสุดอเล็กไซโซไรคินฝ่ายจัดการแข่งขันยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติและรัสเซียให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีดร.โคฟี่อาโมอาประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน African Cup of Nations ที่กาน่าในปี2008ออกมาเสนอความคิดว่ารายการ Cup of Nations ในปี2015อาจต้องเลื่อนออกไปก่อนภายหลังที่ยังหาเจ้าภาพไม่ได้ซึ่งโมร็อกโกปฏิเสธที่จะเป็นเจ้าภาพเพราะหวั่นการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาโดยดร.โคฟี่ยอมรับว่าในขณะนี้การเตรียมตัวของแต่ละชาติมีไม่มากพอและหากชาติใดได้เป็นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นงานยับทั้งนั้นเนื่องจากจะมีเวลาเตรียมตัวเพียง65วันซึ่งระยะเวลา 60-70 วันนั้นไม่ว่าชาติใดก็เตรียมตัวไม่ทันส่วนประเด็นที่โมร็อกโกปฏิเสธการเป็นเจ้าภาพดร.โคฟี่ให้ความเห็นว่าโมร็อกโกไม่สมควรถูก CAF ลงโทษเพราะทำเพื่อปกป้องชาวแอฟริกาทุกคนคุณผู้ชมครับสรุปข่าวมี breaking news มาเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ชมอีกหน่อยนึงครับไปทางฝั่งกาโชซูอาล่าสุดเนี่ยสโมสรอินเตอร์มิลานเพิ่งมีแถลงไม่กี่นาทีมานี้นี่เองนะครับว่าพวกเขายืนยันครับว่าแยกทางกับวอเตอร์มาซารีออกจากการคุมทีมแล้วครับเรื่องนี้ทางเอริกทอยเฮียครับประธานสโมสรยืนยันเรื่องนี้เองครับเขากล่าวว่าตอนนี้ทางวอเตอร์มาซารีจะหมดหน้าที่จากการทำงานคุมทีมชุดใหญ่กับอินเตอร์มิลานแล้วทางสโมสรกล่าวขอขอบคุณช่วงเวลาที่วอเตอร์มาซารีทุ่มเทแล้วก็อุทิศตัวในการทำงานให้กับอินเตอร์มิลานมาตลอด17เดือนที่ผ่านมานะครับส่วนตัวเต็งตอนนี้ก็ถือว่าเดาไม่ยากเพราะมีข่าวมาสักพักใหญ่แล้วว่าคือทางโรเบโต้มันชินี่มีสิทธิ์ที่จะกลับเข้าไปทำงานที่ซันซิโร่อีกครั้งหนึ่งครับครับนี่คือข่าวล่าสุดเลยนะครับกับสถานการณ์ของทีมอินเตอร์มิลานครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวครับหลังเกม NFL เมื่อเช้าวันนี้ครับ